หลังจากที่พ่อแม่หย่าร้างกันพวกเขาก็ให้ฉันไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดฉันใช้ชีวิตอยู่กับยายมา9ปีจนฉันอยู่ม.5แม่ก็ให้ย้ายเข้าไปเรียนที่กรุงเทพวิวเอานี่ไปด้วยลูกยายอย่าลืมโทรหาหนูนะคะดูแลตัวเองนะลูกนะหนูต้องไปแล้วนะคะยายดูแลตัวเองนะลูกนะทุกสัปดาห์ยายจะไปร้านสะดวกซื้อเพื่อโทรหาฉันมาโทรสั่งเยอะเหรอใช่จ้าฉันมาโทรหาหลานน่ะวิวเด้อลูกยายหนูสอบได้ที่1ด้วยแหละจริงเหรอลูกหนูสอบได้ที่1จริงๆเหรอลูกวิวเก่งมากๆเลยลูกช่วงนี้อากาศหนาวใส่เสื้อหนาๆนะลูกนะรู้แล้วค่ะยายช่วงนี้หนูยุ่งๆกับการเรียนอยู่ตั้งใจเรียนก็ดีแล้วแหละลูกสองปีต่อมาฉันก็สอบเข้ามหาลัยในต่างประเทศได้อ่ะต่อไปเนี้ยใช้เบอร์นี้ที่ต่างประเทศนะแม่เปลี่ยนเบอร์ให้แกแล้วค่ะเสร็จแล้วก็รีบไปได้แล้วเครื่องใกล้จะออกแล้วจะเสร็จแล้วคุณคะคุณช่วยบอกหลานฉันที่ชื่อวิวให้หน่อยได้ไหมคะบอกเขาว่าอย่าลืมซื้อโยเกิร์ตนะคะค่ะหลานฉันน่ะชอบกินโยเกิร์ตมากๆเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะแม่รู้ว่าลูกสาวแม่เก่งแล้วก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศหน้าที่การงานก็ดีเนี่ยแกรู้ไหมลูกชายบ้านหยงข้างๆอ่ะหนูขอตัวไปนอนก่อนนะแม城市突然亮起灯，怎么定格在默默数平和发型，我目送他们行匆匆。没有了，路。โทษทีค่ะงั้นคุณช่วยบอกหลานฉันที่ชื่อวิวให้หน่อยได้ไหมคะว่ายายโทรหาอยากให้หลานน่ะซื้อโยเกิร์ตกินเยอะๆตอนนั้นเองฉันก็ได้รู้ว่ายายโทรหาเบอร์เก่าฉันแบบนี้มาหลายปีคุณพูดภาษาอะไรฉันฟังภาษาคุณไม่รู้เรื่องฉันไม่เข้าใจคุณช่วยบอกหลานฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันคิดถึงหลานยายยายเฮ้ยไม่ว่าคุณจะอยู่สูงหรือว่าไปไกลสักแค่ไหนก็ยังจะมีคนรอคุณอยู่ตรงนี้เสมอ